ชื่อฮายจมูกอิจิคิเราเจออะไรเอ่ยเจออะไรบนต้นไม้คะWe surprise him. Let's start off with a boy's name. Yeah. Okay, that's a good idea. Yeah, that's a good idea, what? Dada, how come he come out the daytime? I think I scared him because I was getting some... Where is his... I don't know, he's just in here. Maybe there. That's a guy.Yeah. That's behind the little bus. Look, Angie. Look, Passion. Look, how? Hi, Passion. Hi. Want him go get a nana, Daddy? Yeah, we should give. We should give him a nana. Hi. You want nana, Passion? No, what? Me do it. You want nana? Mommy gonna put on that tree so he can come get later. Okay? Yeah.สัปดาห์นี้นะคะรัฐบาลท้องถิ่นเขาอนุญาตให้ทิ้งขยะสีเขียวฟรีค่ะซึ่งเขาจะให้ทิ้งได้ฟรีปีละ2ครั้งเท่านั้นนะคะพวกเราก็เลยต้องเก็บใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สะสมเพื่อจะเอาไปทิ้งที่ทิ้งขยะใหญ่ของทางรัฐค่ะเพราะจะช่วยประหยัดได้เยอะทีเดียวไม่อย่างนั้นแล้วนะคะ1เทรลเลอร์โหลดแบบนี้นะคะจะต้องเสียเงินทิ้งราวๆ 3,000 บาทต่อเที่ยวค่ะวันนี้ต่อเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะคะแฟนเพิ่งตัดไปนะคะแต่ว่ากลิ่นมันหอมมากเลยค่ะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาตัดต้นอะไรเนาะนี่ค่ะเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะกลิ่นหอมมากต้นกระวานค่ะเนี่ยรู้จักไหมเอ่ยใบกระวานเนาะที่เขาไปใส่แกงเผ็ดย่างคือถ้าเราไปเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะแบบใบแห้งอ่ะ 4-5 ใบอ่ะก็เหรียญหนึ่ง 2 เหรียญแล้วนะคะประมาณแบบ50 บาทอะไรเงี้ยดูของเราสิคะนี่เป็นดงเลยค่ะก็ตัดทิ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยนะThank you.
อบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเราก็ทำเสร็จไปครึ่งบ้านค่ะก็คือครึ่งหลังบ้านเนาะก็ตัดแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะมาต่อหน้าบ้านบ้างนะคะแล้วก็ทำให้ได้เยอะที่สุดละค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีขยะอยู่ในบ้านเนาะคือทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยซะทีเดียวในรอบทิ้งขยะรอบนี้นะคะให้ดูหน้าบ้านนะคะจริงๆแล้วงานไม่หนักเท่าไหร่เนาะไม่หนักเท่าหลังบ้านค่ะเพราะว่านัดก็ทำความสะอาดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะส่วนถังขยะฝาเขียวแบบนี้ค่ะก็จะมีบ้านละ1ถังค่ะแล้วเขาจะมาเก็บอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะแต่บ้านนัดเนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มอีก1ถังค่ะเพราะว่าใบไม้เยอะมากนี่ขนาดเอาไปทำปุ๋ยหมักแล้วนะคะก็ยังเต็มตลอดทั้ง2ถังค่ะโอเคค่ะเราไปทิ้งขยะกันเลยดีกว่าค่ะYeah, that's the good one.